ฟิลถ้าแพ้นะพี่โดนด้วยนะตาเดียวนะค่ะ1 2 3น้องฟิลค่ะพี่ว่าวันนี้เราไปท้าอะไรพ่อให้แบบสนุกๆหน่อยดีกว่าท้าอะไรคะเราจะไปท้าพ่อนะคะให้เล่นปากกระบอกยิงฉุบกับเราค่ะเราเอาแค่หนึ่งตาพอน้องฟิลก็คือถ้าเราชนะเนี่ยพ่อต้องทำชาเลนจ์กับเราค่ะแต่ว่าถ้าเราแพ้เนี่ยเราต้องเป็นท้าพ่อหนึ่งวันดีปะดีค่ะงั้นเราไปท้าพ่อดีกว่าเราจะชาเลนจ์กับพ่อก็คือให้พ่อพาไปเซเว่นนะคะ1นาทีหยิบอะไรก็ได้โอเคค่ะไปหาพ่อกันหาเรื่องแบบซื้อขนมเนี่ยแหละไปเร็วไปไปหาพ่อกันก็คือเราอยากเล่นอะไรสนุกสนุกกับพ่อไงถูกต้องแล้วก็อยากได้ขนมกินด้วยเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรกินค่ะพ่อค่ะว้าไอ้ตัวแม่งถือกล้องมาด้วยพี่ฟิล์มเราไปซื้อพี่ฟิล์มก็ฟิล์มฟิล์มจะมาเล่นอะไรกับพ่อนิดหน่อยถามพ่อหรือยังว่าพ่ออยากเล่นหรือเปล่าน่าพ่อไม่พ่อลูกต้องเล่นด้วยกันเดี๋ยวเหมือนมีแผนยังไงไม่รู้ไม่มีว่ามามีอะไรก็คือว่าเราจะมาท้าพ่อนะคะปังบ่อยฉุบ1ครั้ง1ครั้งแล้วถ้าฟิลกับฟิลแพ้ก็จะเป็นทาสพ่อ1วันเฮ้ยดูดีงั้นเป็นทาสเลยได้มั้ยอย่าพูดดิอย่าเล่นเลยคือตอนนี้รถเลอะมากเลยรถเก๋งอ่ะยังไม่ต้องพูดยังไม่หมดยังไม่หมดพูดให้หมดเหรออยู่ๆเดินมาอยากเล่นปังกระเป๋ายิงฉุบเดี๋ยวพ่อเล่นให้แล้วพวกหนูเป็นทาสพ่อ1วันเนี่ยนะไม่ยังไม่ได้บอกเลยว่าถ้าพ่อแพ้จะโดนอะไรในขอมาอีกทีนึงคืออะไรนะก็จะมาปังเป่ายิงฉุบด้วย1ตาครับตาเดียวใช่ก็ถ้าฟิล์มกับฟิวอ่ะแพ้พ่อใช่ป่ะครับก็จะเป็นทาสพ่อ1วันอ่าฮะทั้งฟิล์มและฟิวใช่แล้วถ้าเกิดว่าชนะพ่อพ่อก็ต้องมีชาเลนจ์มาเล่นกับเราก็คือพ่อต้องพาเรา2คนไปซื้อขนมที่เซเว่น1นาทีหยิบอะไรก็ได้แต่ว่าใช้มือข้างเดียวอ๋อนี่คือต่อให้ก็คือ2คนเนี่ยใช้มือแค่ข้างเดียวใช่คนละ1นาทีใช่โอเคได้ถ้าเกิดว่าแล้วใครจะเป็นคนปักกระเป๋ายิงฉุบกับพ่อเดี๋ยวก่อนนะโอเคพ่อเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ้เป็นท่าพ่อ1วันใช่พ่อใช้อะไรก็ต้องทำใช่ถึงน้องฟิวจะเป็นคนเล่นแพ้ฟิวก็ต้องโดนด้วยอย่างนี้น่าสนนะตาเดียวเองเหรอใช่เดียวไม่3ไม่2ใน3เหรอไม่3ใน5เหรอไม่คือตาเดียววัดดวงเลยเหรอใช่โอเคน้องๆนะที่ดูอยู่อยากเห็นพี่ฟิล์มน้องฟิลเป็นทาสพ่อนะลุ้นพ่อใจขาดเลยนะเชียร์ใครเชียร์พ่อถากด1รัวๆมาพ่อหนูบอกก่อนหนูออกคอนแล้วทำไมพ่อต้องเชียร์พ่อไม่เชื่อพ่อออกกันไกลปะล่ะแล้วแต่อ่ะได้พ่อรับคำท้านะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับฟิลถ้าแพ้นะพี่โดนด้วยนะตาเดียวนะค่ะ1 2 3บอกออกคอนเมื่อกี้ตอนแรกพ่อบอกจะออกกันไกลไงโดน1ทีโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะพาไปทำชาเลนจ์นะครับ1นาทีหยิบอะไรก็ได้ในเซเว่นด้วยมือข้างเดียวนะครับผมแต่พ่อบอกเลยนะแค้นครั้งนี้ต้องชำระครั้งหน้านะครับถ้าเกิดพ่อปังกระบอกยิงฉุบชนะนะฝันไปเถอะพวกตัวต้องเป็นท่าท่อ1วันแล้วแบบล้างรถ 3-4 คันให้หมดทุกคันนะครับซักรองเท้าขัดบ้านกวาดบ้านแต่นั้นเดี๋ยวไว้ให้พ่อชนะก่อนละกันงั้นเดี๋ยวป่ะเซเว่นวาร์ปกันเลยลุยตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงเซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วภารกิจนะครับ1นาทีหยิบได้ให้หมดเลยนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะน้องๆนะครับมาเชียร์น้องฟิลด้วยนะครับว่า1นาทีของน้องฟิลเนี่ยจะหยิบอะไรไปได้บ้างนะครับมือเดียวนะน้องฟิลพร้อมครับ1นาทีเริ่มครับผมอุ้ยใจเย็นค่ะอุ้ยเสียงไฟช็อตเมื่อกี้ดังแป๊ะเลยพี่ปิ๊ม34แล้วนะอ้าว30กว่าวิแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรื่องทำไมเขาไม่ทำการบ้านก่อนเนี่ยพี่ปิ๊มนี่ไงพี่ให้น้องก่อนเอาเลยคะโอ้โหเหลืออีก20กว่าวิเองนะน้องฟิวได้7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วนะครับพี่หมดเวลาแล้วค่ะ1นาทีได้เยอะขนาดนี้ถ้า2นาทีพ่อจะเจ๊งแน่เลยใช่เดี๋ยวมาดูนะครับ1นาทีของน้องฟิวนะครับได้อะไรบ้างอุ๊ยซีเคจูจูเอาอย่างงี้
เดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านว่า1นาทีของน้องฟิวได้อะไรไปบ้างนะครับเอาล่ะตาพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มต้องไปเริ่มต้นที่เดิมนะครับมาแล้วไปน้องฟิวเตรียมตัวจับเวลานะคะเมื่อกี้แบบรีบจนเจ็บมากเลยอะได้เยอะไหมคะเยอะแต่เจ็บดูไว้นะหนูจะวางตะกร้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็จะลุ้นโยพี่ฟิล์มก็โหดกับพ่อจังเลยนี่นะครับน้องฟิวคิดว่าได้สิ่งที่ต้องการไปพอยังคะน่าจะพอแล้วเพราะหาไม่เจองงเหรอคะงงมากรู้อย่างนี้ให้พี่ฟิล์มก่อนก็ดีเนาะใช่จะได้เดินวนไปวนมามาเดี๋ยวพ่อถือเองนะครับเดี๋ยวน้องๆนะครับมาเชียร์พี่ฟิล์มด้วยนะครับว่า1นาทีของพี่ฟิล์มหยิบได้เท่าไหร่ให้หมดเลยจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับผมพี่ฟิล์มดาวนี่ไปให้แม่มั้ยไม่เอาไม่จําเป็นพร้อมมั้ยพี่ฟิล์มพร้อมค่ะพร้อมเริ่มครับผมเอาแล้วน้องฟิวหายๆดูดิดูดิดูดิอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยมาม่าไม่เอาเหรอของโปรดอ่ะเฮ้ยๆพี่ฟิล์มทำอย่างนั้นจริงๆเหรอเอาอีกเฮ้ยน้องฟิวพี่ฟิล์มทำรอบได้อ่ะเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิวพี่ฟิล์มไปไหนโหจะเอาลิฟต์พอเจ๋งนี่อย่างงี้ลิฟอะไรลิฟอยู่นู่นพี่ฟิล์มเหลือ27วิเองนะมาม่า20นี่เลือกเยอะ18 17เอาอะไร15 14 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับผมเนี่ยเขากดดันเอาล่ะเฮ้ยพี่ฟิล์ม1นาทีทำไมได้อะไรไปมั่งเนี่ยไม่รู้ฟิล์มสนใจแค่2อันเนี้ยอ้าวแค่เนี้ยตอนนี้เฮ้ยน้องฟิล์มตอนที่พี่ฟิล์มบอกว่าจะหยิบตรงนั้นเยอะๆคือพ่อตกใจมากเลยนะพ่อนึกในใจพ่อพกมาแค่นี้พ่อจะพอหรือเปล่าใช่ก็เลยแบบว่าไอ้นี่นี่พ่อว่าพี่ฟิล์มนะเสียเวลาวิ่งไกลไปหน่อยถูกต้องใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับไปดูที่บ้านว่าใครได้อะไรไปบ้างกับ1นาทีนะครับงั้นเดี๋ยวเจออีกทีที่บ้านเลยละกันโอเคไปจ่ายตังค์นะครับตอนนี้นะพวกเรากลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องฟิวครับได้ของอะไรมาบ้างรับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่พี่ฟิล์มก็เหมือนกันนะครับค่ะน้องฟิวซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ1นาทีของหนู285บาทค่ะครับผมแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับของฟิล์ม298บาทค่ะทำไมถุงของพี่ฟิล์มเล็กจังของฟิลเยอะจังน้องฟิลเน้นเป็นห่อครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูของพี่ฟิล์มก่อนดีกว่านะครับค่ะฟิล์มก่อนเลยเหรอใช่ครับฟิล์มหยิบอะไรมั่งไม่รู้เหมือนงงๆอ่ะตอนไปหยิบอ่ะถ้าเกิดน้องๆได้ดูนั่นคือวิ่งมั่วไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยคือไปจากไกลๆแล้วก็หยิบมาทีชิ้น2ชิ้นแล้วก็วนกลับมาใกล้ๆใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูของพี่ฟิล์มชิ้นแรกเป็นอะไรเอ่ยลูกอมลูกอมเหมือนจะมีอีกแต่ลูกอมคอน XS นะครับชอบมันอร่อยนะคาบีปลาหมึกแจ็คสแน็คคอกกี้คอกกี้อันนี้อะไรอ่ะเฟรโน่ใช่แล้วก็จะเป็นเฮอร์ชี่นะคะ3อันนี้จะแพงตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็เลือกมาแล้วได้ทั้งหมดกี่ชิ้นพี่ฟิล์มนับชิ้นหน่อยได้ไหม3 5 7โอ้โห10ชิ้นเอง10ชิ้นนะครับของพี่ฟิล์มนะแต่ว่าราคาเนี่ยเยอะกว่าน้องฟิวนะครับใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิวครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วมีอะไรบ้างชิ้นที่1คือคอนเน่นคอนพับคอนพับคอนพับนะฮะแล้วก็ชิ้นที่3นะครับนี่คาราด้านะครับชิ้นที่3นะไอ้ที่ฟิล์มชอบนะชอบหมดเลยที่น้องหยิบมาเนี่ยอ้าวนี่แล้วชิ้นที่4กับ5เป็นโคอาล่ามาร์ทนะครับใช่ค่ะเป็นโคอาล่าครับผมแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่อบแห้งอร่อยชอบๆ6กับ7ก็เป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับใช่อันนี้เป็นชิ้นนี้น้องฟิล์มสับสนมากเหมือนจะไม่หยิบแต่หนูเร่งเวลาจนถึง1นาทีอ่ะเอ้ย1วิสุดท้ายน้องก็หยิบอันนี้มาอันนี้เป็นชิ้นที่8ของน้องฟิล์มนะครับเป็นเหมือนแบบลูกอมที่ชอบกินกันเด็กๆกันอยู่บ้านกลางมันอร่อยมากต้องซื้อบ่อยๆครับผมนะฮะชิ้นที่9กับ10ครับอันนี้เป็นโอเล่นะครับส่วนใหญ่จะซื้อมาหรือจะแบบหยิบมาทีละ2 2 2ครับผมชิ้นที่11ครับนี่ค่ะเป็นโอวัลตินอัดเม็ดครับผมเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่12เลยครับโอ้เอ้ยไม่ใช่อิชิตันชิ้นที่12เป็นอิชิตันนะครับอันนี้ปุ๊บปิ๊บชิ้นที่13ครับของเล่นนะครับจื๊อนะถ้าพูดถึงจำนวนเงินพี่ฟิล์มได้เยอะกว่าแต่ถ้าพูดถึงจำนวนของน้องฟิลได้เยอะกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับชาเลนจ์1นาทีหยิบอะไรก็ได้ด้วยมือข้างเดียวในเซเว่นนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานของพี่ฟิล์มน้องฟิลแต่เป็นความรู้สึกแบบ
ปลืองตังพ่อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรเพราะปกติแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ต้องชวนพ่อไปซื้อขนมในเซเว่นเก็บไว้กินอยู่แล้วใช่ไหมใช่เกิดช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรกินค่ะกินแต่นมนะคะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลนะขอลาไปก่อนนะจ๊ะเราพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย